มือหนึ่งมือหนึ่งมีทุกวันแฟนคลับเลยดิอย่าให้ลมใต้เท้าอย่างเดียวยังไงยังไม่มีคนดูเลยรอแขกก่อนเขาก็ยังดีใช่ไหมเรียกแขกเลยครับเตือนแล้วมาแล้วหนึ่งคนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับปัววัดเข้ามาก่อนก็เดี๋ยวเปิดไลค์กันด้วยภาพกำลังขนทุเรียนนะครับซึ่งทางท่านหลวงตานะครับก็นำทุเรียนนะครับ300โลนะครับมาลงที่สวนวิมุตติยานะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงได้แป๊บหนึ่งนะครับก็ผมก็เลยพามาดูทุเรียนก่อนเพราะว่ากำลังเคลื่อนย้ายนะครับทุเรียนลงไปที่ครัวนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพี่พรุ่งนี้พอแล้วเหรอพรุ่งนี้จะสามารถผ่าได้ไหมครับพี่พรุ่งนี้น่าจะได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับได้อยู่นะพอเขาตัดออกมาเนี่ยมันต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสุกมันยังไม่สุกนะครับเพิ่งมาถึงนะครับระยะทางประมาณ600กิโลเนาะพี่จากช่องเม็กนะประมาณ600กิโลนะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็จะวันนี้ก็ญาติธรรมก็โทรมาถามนะครับก็จะมีสนทนาธรรมประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับอยู่ที่สวนวิมุตติยานะครับญาติธรรมนะครับทุกท่านก็สามารถนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับกราบนมัสการนะครับท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับมีครูบาทุยด้วยนะครับครั้งนี้ก็มีครูบาทุยครูบาชายแล้วก็แม่ชีเจิ้นนะครับที่เดินทางมานะครับนะครับก็เดี๋ยวดูทุเรียนกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูท่านหลวงตาก่อนนะครับนะครับเนี่ยนะครับท่านหลวงตามาถึงแล้วนะครับเนี่ยนะครับท่านหลวงตาคู่วัชัยนะครับมาถึงแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับศาลาวิมุตติยานะครับเนี่ยนะครับก็จะมองไปเห็นวิวนะครับวิวที่เขาใหญ่ปากช่องนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาก็แผนที่จะเป็นคิริรัตรีสอร์ทนะครับซึ่งพอเลี้ยวเข้าคิริรัตเนี่ยตัวของสวนวิมุตติยาเนี่ยจะอยู่หลังสุดของคิริรัตนะครับนะครับคุณศิลธรรมอยากจะบวชนะครับก็นำบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน2 อย่างแค่นั้นนะครับนำนอกจากตัวเราแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแค่นั้นนะครับก็มาแจ้งความจำนงกับท่านหลวงตาที่วัดได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าหน้าก่อนนะครับเข้าหน้าเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็จะได้วันบวชนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ออกให้นะครับนะครับก็สามารถเดินทางมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ได้เลยนะครับนะครับสุดท้ายเกือบข้างหลังมั้งสำหรับญาติธรรมนะครับที่จะเดินทางมานะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ชิมทุเรียนนะครับทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษนะครับก็เป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีนะครับโดดเด่นนะครับผมให้อันดับหนึ่งณปัจจุบันนะครับนะครับ300โลนะครับนะครับกลิ่นหอมเลยเนี่ยใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วนะครับเมื่อวานก็ป้ายยาแล้วนะครับทุเรียนนะครับป้ายยาตัดบริเวณตรงก้านมันนะครับเพื่อให้มันสุกเร็วยิ่งขึ้นไปนะครับ
ทุเรียนภูเขาไฟนะครับนะครับนี่ก็เป็นโรงครัวนะครับกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านครับรถยานพาหนะรถของแม่ชีก็มาถึงพอดีนะครับนะครับต้องมีใครมาเซ็นไหมครับผมอยู่กรุงเทพก็คุณศิลธรรมจะบวชก็แค่มากรอกเอกสารนะครับประมาณ6แผ่นนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็ทะเบียนบ้าน3ชุดบัตรประชาชนสำเนา3ชุดแต่ว่าบัตรประชาชนต้องนำตัวจริงมาด้วยนะครับสำหรับผู้ที่จะบวชนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็กรอกเองนะครับเพื่อที่จะนำส่งให้กับพระอุปัชฌาย์นะครับที่วัดผู้ที่จะบวชให้นะครับนะครับก็ตัวเราเองเซ็นนะครับตัวเราเองเซ็นเองนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมีความประสงค์ที่จะบวชต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กุฏินะครับหนึ่งกุฏิก็ไม่ทันนะครับถ้าเรามาตอนนี้เราก็จะได้กุฏิเร็วขึ้นสองนะครับเราจะอยู่ในลำดับนะครับของจำนวนพระสงฆ์เนี่ยก็สมมุติว่าบวชตอนนี้นะครับพอถัดไปอีกนะครับเราก็จะอยู่ในลำดับที่อยู่กลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ไม่ต้องนั่งปลายแถวมากนะครับนะครับอะไรนะครับคุณอาร์ตี้วินเนอร์แฟนตัวยงนะครับอะไรนะครับนี่โอ้ยาวมากเลยนะครับสาธุสาธุนะครับสาธุนะครับคุณอาร์ตี้พิมพ์มาซะยาวเลยนะครับอะไรเนี่ยเป็นไปเพื่อลาภสักการะเพราะยังมีตัวตนที่ติดโลภะอยู่เป็นบุคคลติดในกิเลสโอ้เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดานะครับทุกคนก็ต้องอาศัยกิเลสนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยนะครับทุกคนอาศัยกิเลสอยู่นะครับทุกคนนะครับถ้าไม่อาศัยกิเลสอยู่ไม่ได้ครับบอกเลยนะครับนะครับผมเองก็มีเครื่องอยู่ก็เป็นกิเลสนี่แหละครับกิเลสนะครับกิเลสนะครับใครไม่มีกิเลสก็นะครับก็คงจะอะไรล่ะก็คงจะโอ้ไม่รู้เลยพูดถ้าพูดอรหันต์ไปก็คงจะเป็นพระอรหันต์มั้งครับนะครับแม้แต่พระอรหันต์เองก็ยังบอกว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสนะครับจริงกิเลสมันก็คือตัวเรานั่นแหละครับนะครับไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะไปกว่านี้นะครับสมุทัยจริงๆก็คือตัวเรานั่นแหละครับตัวเรานั่นแหละเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนละเหตุแห่งทุกข์นะครับก็ตัวเรานี่แหละชีวิตเรานี่แหละนะครับเนี่ยหลวงตากำลังเทศอยู่ยังดุดันนะครับสนทนามาก็ถึงปั๊บก็ญาติธรรมมารอนะครับผมก็พาดูบรรยากาศคร่าวๆไปก่อนนะครับนะครับบรรยากาศคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้2ทุ่มนะครับวันนี้2ทุ่มพี่ทุเรียนหมดแล้วเหรอครับลงไปหมดแล้วล่ะโอ้โอเคนะครับเนี่ยคุณเวียงดาราจากประเทศลาวใช่ไหมเวียงคุณเวียงดาราเวียงดาราเนาะนั่นแหละโอ้ยเศรษฐีจากสปป.ลาวมาด้วยกันมากกันจะคนนะมาสี่คนพี่น้องสี่คนพี่น้องลาวเขาสี่คนเอารถตู้มาเองบ่นั่งกับรถของวัดมาเนาะครูบาทุยพบกับครูบาทุยโอ้อนุโมทนาสาธุครับสาธุสาธุโดยมาวันเคยล่าสุดนี้ก็ไปเนี่ยนะครับเวียงดาราเขานิมนต์ไปที่สปป.ลาวเนาะภูเขาเหมือนกันใช่เออใช่ใช่
แต่ว่าที่นั่นเนี่ยจะคล้ายๆกับจะไม่คล้ายกับนี่มากจะคล้ายทางพิชบูรณ์อืมคล้ายๆทางพิชบูรณ์อันนี้ภูเขาใหญ่โอเคครับสาธุครับขอบใจโดยเนาะโดยโอ้ไอพี่ดอนโมม่าเนาะพี่ดอนเนาะพี่ดอนบ่ทันโอ้ไอดอนโมม่าเนาะพี่ดอนบ่ทันพาสปอร์ตถ้าเป็นหนังสือบริพาสนะเห็นบอกว่าพี่น้องเฮาสิมาหลายเนาะแม่นเทศพาสปอร์ตบ่ท่านแม่นรอบปาสปอร์ตบ่ท่านรอบหน้าเทศภาคมาหลายๆแม่นกำลังเตรียมพาสปอร์ตอยู่เด้อครับสาธุครับขอบใจนะครับบรรยากาศดีไปพาไปดูอะไรครูบาสาธุไอ้วันนั้นมาเลยสาธุไปถึงกี่โมงครับมาถึงเมื่อกี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่พี่ขุนอะไรนะครับขุนโจร500พี่ขุนโจรตอนแรกจะบอกว่าขุนแผนแค่ขุนโจรก็พอแล้วพี่ขุนโจรคือต้อง500นะครับพระบางรูปบวช40พรรษาไม่ได้ขนาดนี้หลวงตายังไม่ถึง10เลยนะครับเดี๋ยวผมก็อันนี้ก็ยกเอาคำหลวงตาแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับพระกับโยมนะครับหมายถึงถ้าเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของภูมิจิตเนาะภูมิใจนะครับภูมิจิตภูมิใจนะครับคนที่อะไรล่ะเข้าใจเข้าถึงธรรมะอะไรอย่างนี้ถึงจิตถึงใจเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้บวชเนาะบางท่านก็แล้วแต่จะบวชคนนะเราไม่ได้รู้เรื่องกับชีวิตแต่ละคนหรอกก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนที่เขาถึงเขามาอยากมาคนทุกข์แต่เขามากันเนี่ยนะใช่ใช่แต่ว่าหลวงตานี่บวชหลายครั้งนะครับบวชหลายครั้งก็บวชอย่างที่หลวงตาเล่าให้ฟังนะครับใครที่ติดตามนะครับบวชไปช่วงครั้งแรกนะครับ8พรรษานะครับก็สึกไปนะครับก็กลับมาลุยใหม่นะครับมาถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับอันนี้ผู้พันสวัสดีครับผู้พันครับมารับใช้เหมือนเดิมนะดูแลมาผู้พันมาจากที่ไหนนะครับครับวันนี้มาจากผู้พันเป็นใครอ่ะที่เรียกผู้พันบ่อยๆเป็นทหารนะครับแต่ว่าได้ไปเรียนหลักสูตรการนวดแผนโบราณกับแพทย์หญิงแพทย์ณภาสุจริตครับก็เลยได้มาดูแลครูบาอาจารย์ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับเอางี้ผู้พันแนะนำยศฐานบรรณาศักดิ์หน่อยครับครับพันตรีสมบัติมั่นไซทองนะครับตำแหน่งเดิมคือเป็นประจำแผนกสวัสดิการกองบริการของที่ทหารมาจากนักเรียนใน10แผนที่นะครับแต่ว่าได้มีโอกาสรับใช้ครูบาอาจารย์โดยการไปเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขโดยแพทย์หญิงแพนภาทรัพย์เจริญสมัยปี40นะครับจบหลักสูตรด้วยการศึกษา6เดือนก็ได้รับใช้ครูบาอาจารย์และเจ้านายครับเจ้ากรมที่รองเจ้ากรมพวกหัวหน้าส่วนต่างๆที่หลวงตาเวลาเทศน์แล้วเรียกผู้พันบ่อยนี่ครับผมอ๋อก็ยศทหารท่านก็เลยให้เกียรตินะครับทีมงานนะครับมาแล้วสวัสดีครับไมแม่ชีนะครับมาแล้วนะครับผู้พันต่อครับครับทีนี้เห็นบอกก่อนจะมานวดให้หรือมาอยู่ที่วัดเนี่ยไปนวดที่วัดอะไรมานะอ๋อก็มีโอกาสได้ดูแลรับใช้สมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรนะครับอ๋อนวดที่นั่นมาก่อนใช่แล้วก็วัดพิชยาตวัดพิชยาตโอ้ในวัดไทยทั้งนั้นเลยดูแลท่านเจ้าคุณวัดอรุณเครือขาเจ้าคณะภาค9ครับพ่ออันนั้นฝั่งแม่ชีฝั่งผู้ชายฝั่งโน้นครับแล้วก็วัดอารุณวัดนิมานนรดีก็พระธรรมโพธิมงคลและเจ้าคุณปัญญาก็ดูแลท่านเมตตานะครับวัดมหาพุทธารามและก็วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามก็หลายๆวัดอยู่ที่ได้ดูแลส่วนใหญ่คือได้รับใช้ตั้งแต่เป็นอนุสาสนาจารย์ร่วมกับอาจารย์นะครับท่านก็ได้โอกาสเรียกใช้เพราะว่ามีฝีไม้ฝีมือในการนวดผ่อนคลายและแก้อาการให้กับครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับโอเคทีนี้ตอนนั้นเห็นครูบาอาจารย์ให้มารับใช้หลวงตาช่วงนึงทีนี้ก็เลยอยากอยู่นี่เนาะใช่ครับใช่ให้อยู่ยาวโอ้ท่านเลยเมตตาให้ช่วยอยู่แล้วก็มีโอกาสกลับกรุงเทพก็ได้ไปดูแลรับใช้ค
ครูบาอาจารย์ที่กรุงเทพเป็นบางส่วนเท่าที่ท่านบางครั้งเราก็กลับไปดูแลเนาะ3เดือนกลับครั้งนึงครับเนี่ยเนี่ยนะครับไปพบหมอด้วยอะไรด้วยครับก็ผู้พันก็เป็นหนึ่งในโยมแล้วกันโยมอุปถัมภ์ท่านหลวงตานะครับก็มีหน้าที่รับใช้แล้วก็นวดผ่อนคลายคลายเส้นให้ท่านหลวงตาครับแล้วก็อาศัยอยู่นอนอยู่กูหลวงตาด้วยใช่ใต้ถุนเลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านขึ้นทันทีที่น้อยคนนะครับที่จะได้จับนะครับสัมผัสจับสัมผัสหลวงตาครับใกล้ชิดหัวยังได้จับผมไม่กล้านะแต่ผู้พันเนี่ยเพราะว่าขยายเส้นเลือดอะไรเงี้ยจุดจุดแก้แก้มันดีทำให้สดชื่นนะครับเลือดหมุนเวียนได้เต็มที่ครับขอบคุณน็อตมากครับขอบคุณครับผู้พันขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นั่งมาคันเดียวกันนะครับแม่ชีเจิ้นก็กำลังเดินขึ้นไปนะครับนะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูญาติธรรมสักนิดนึงแล้วก็จะขออนุญาตนะครับเพิ่งมา15นาทีเองนะครับนานๆทีได้พูดได้คุยสนทนากันบ้างนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวติดตามบรรยากาศไลฟ์สดนะครับแล้วส่วนญาติธรรมที่จะเดินทางมานะครับก็มีทุเรียนนะครับท่านหลวงตานำมาเองนะครับทุเรียนอีก300โลนะครับนี่นะครับนะครับญาติธรรมบ้านของเจ้าภาพนะครับมาแล้วนะครับนะครับวิวสวยงามนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมายังไม่เคยมานะครับถ้าติดขัดนะครับเรื่องเส้นทางอะไรยังไงก็ช่วงนี้ก็ให้โทรมาเลยนะครับโทรมาที่เบอร์ของผมเบอร์ผมเป็นแอดมินนะครับถ้าอินบ็อกซ์เข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยไม่ได้เปิดนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าก็จะอยู่อย่างอื่นมากกว่านะครับก็ขอให้โทรมานะครับสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเดินทางมานะครับนะครับเนี่ยนะครับก็สวัสดีครับคุณหนูด้วงโอเคนะครับมาถึงค่ำอยู่นะครับก็ไปแวะนะครับเยี่ยมครูบาอาจารย์มานะครับที่โคราชก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกมาจากไม่ใช่โคราชเลยครับบุรีรัมย์ออกมาบ่าย2นะครับจริงออกมาตั้งแต่ตี4นะครับนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเนี่ยผมก็ไปตัดผมมานะครับมีแต่คนทักนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันหน่อยนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากตอนนี้ก็ผมก็ได้มีเพจสำรองขึ้นมาอีกเพจนึงนะครับชื่อเพจวัดป่าละเมาะนะครับฝากกดไลค์กับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเพจสำรองอีกเพจนึงนะครับที่จะทำหน้าที่นะครับเผยแผ่กิจกรรมต่างๆนะครับของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ